บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามอุปสงค์อุปทานขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะเมื่อพูดถึงอุปสงค์แล้วก็ต้องมาพูดถึงอุปทานซัพพลายเนี่ยคือความต้องการขายเมื่อกี้ดีมานด์คือความต้องการซื้อนะครับองค์ประกอบของความต้องการขาย 1. การบริหารจัดการต้นทุน 2. ความพึงพอใจขอให้สังเกตครูเขียนดีมานด์ครูเอาความพึงพอใจขึ้นก่อนเพราะอะไรเราเป็นผู้บริโภคเราซื้อตามความพอใจแหละคือเราอยากได้ก่อนเงินตามมาใช่ไหมเห็นของนี่อยากได้แล้วมีเงินหรือเปล่าไม่รู้พึงพอใจก่อนแต่ถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราเป็นคนลงทุนน่ะทำตามใจได้ไหมก็ได้ถ้าไม่กลัวเจ๊งก็ได้นะแต่เจ๊งนะดังนั้นอันดับหนึ่งต้องการบริหารจัดการต้นทุนครับความต้องการขายเนี่ยมีสิ่งที่แฝงอยู่คือการบริหารจัดการต้นทุนเอาล่ะมี2ระดับคือ individual supply กับ market supply มุมมองก็จะเป็น2ระดับใช่ไหมบางครั้งครูอาจจะยกตัวอย่างในแง่ของนักธุรกิจหนึ่งหน่วยหรือเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองอันนี้คือซัพพลายของเราแต่บางครั้งครูก็จะโดดไปพูดถึงมาร์เก็ตซัพพลายในภาพรวมแต่อย่างไรก็ตามความหมายก็แนวโน้มเดียวกันเพียงแต่ครูต้องการให้เราเนี่ยมีความละเอียดละออในการฟังในการคิดเพราะว่าการมองทุกอย่างให้มีรายละเอียดเนี่ยจะทำให้เราไม่พลาดในแง่ของเวลามีข้อที่มีปีกย่อยคือบางทีข้อคำถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามหรอกว่าอุปทานแปลว่าอะไรเขาไม่ได้ถามแล้วอุปสงค์แปลว่าอะไรเขาอาจจะถามมาเป็นสถานการณ์ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้อาจจะมีบางคนที่มี individual supply อย่างหนึ่งแล้วก็มีสถานการณ์ที่เป็น market supply อีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งไม่เหมือนกันนะต่อนะกฎของอุปทานถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นความต้องการขายเพิ่มขึ้นคิดก่อนให้คิดในแง่ไหนให้คิดในแง่คนขายเพราะบางคนบอกเอ้ยราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเงี้ยไม่เอาอันนี้เราคิดในแง่ของใครครับคนซื้อตอนนี้เราต้องคิดในแง่ของคนขายถ้าของเราอ่ะที่ทำขายอ่ะราคาดีขึ้นทำไหมโอ้จะเหลือเหรอทำสิก็ต้องการขายเพิ่มถูกไหมใช่ไหมครับเช่นอะไรดีนิยายไหมคราวที่แล้วพูดถึงนิยายนะนิยายทำสมมติตีพิมพ์ไปแล้ว100เล่มแป๊บเดียวหมดเลยเกิดความนิยมยังไงไม่รู้ฮะภายใน7วันนี่แบบแพร่สะพัดใน Facebook เลยสั่งซื้อพรีออเดอร์มาเต็มไปหมดเลยนะครับราคาสินค้าจะเพิ่มไหมเราบอกแหมไหนๆก็ความต้องการซื้อสูงขนาดนี้แล้วนะลองคิดนะโหความต้องการซื้อสูงแล้วเราก็ไปลงทุนอะไรเพิ่มนิดหน่อยว่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นปกแข็งเปลี่ยนโลโก้ปกแข็งนะแล้วบวกราคาเข้าไปเปลี่ยนปกแข็งแล้วบวกราคาพอบวกราคาเข้าไปเนี่ยเราเกิดอะไรขึ้นความคิดของการบวกราคาเข้าไปเพื่อที่จะขายเนี่ยเราต้องการให้ราคาเพิ่มพอต้องการราคาเพิ่มแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันคืออะไรต้องการขายนั่นเองใช่ไหมเราต้องการขายไงเราก็เลยเพิ่มราคาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเซตก่อนเราต้องมีมุมมองให้ชัดก่อนว่าเราต้องการขายนั้นเราเลยเพิ่มราคาบางคนเนี่ยมีความคิดว่าถ้าขายอ่ะก็ต้องถูกๆขายถูกๆจะได้ซื้อง่ายขายคล่องคำพูดนั้นก็จริงแต่ถ้าเรามองในเชิงเศรษฐศาสตร์เวลาเรามองว่าของไหนขายคล่องเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเราวิเคราะห์ไปเสร็จสับแล้วว่าดีมานด์ประมาณนี้ดีมานด์คืออะไรนะความสามารถที่เขาจะจ่ายไงครับคือเราตั้งราคาถูกหรือว่าบางสินค้าเขาตั้งราคาถูกเนี่ยที่พูดกับว่าซื้อง่ายขายคล่องเพราะเขาดูแล้วว่าดีมานด์เนี่ยหรือความต้องการซื้อซึ่งมีองค์ประกอบเรื่องของความพึงพอใจแล้วก็ความสามารถที่จะจ่ายเนี่ยเขาได้เท่านั้นก็ราคานั้นก็เหมาะแล้วเห็นไหมนี่เรามองลึกขึ้นแล้วนะว่าในสถานการณ์จริงของตลาดนี่เป็นยังไงแต่ถ้ามามองในมุมของผู้ประกอบการถามว่าถ้าเลือกได้
ระหว่างคุณขายสินค้าราคาแพงซึ่งแปลว่าเราได้กำไรเพิ่มเราบวกกำไรขึ้นใช่ไหมฮะแล้วอีกอย่างนึงเราขายสินค้าราคาถูกคุณจะขายสินค้าราคาอะไรราคาแพงยกตัวอย่างเลยครูบอกฟังแล้วไม่ชัดเจนยกตัวอย่างเลยกาแฟไหมล่ะใครทานกาแฟบ้างโกโก้ไหมชาเขียวก็ได้นะน้ำนี่แหละน้ำหวานคิดดีๆนะคิดตามครูนะคุณซื้อน้ำแถวบ้านเป็นแบบของชำนะครับเนี่ยซื้อชาเย็นหน่อยแถวบ้านเลยนะก็ชงนะครับชงใส่เท่าไหร่ดี25โอเคใส่มาเลยแก้ว25บาทวันหนึ่งไปเดินห้างสรรพสินค้าอยากกินชาเย็นเอานะเดินไปเอาแบบเลเวลธรรมดาก่อนเดินไปไหนครับเดินไปพวกฟู้ดเซ็นเตอร์อะไรนี้สตาร์ทเลย30เอานะแพงกว่า5บาทแล้วนะพอหลังจากนั้นรู้สึกไม่ค่อยอร่อยแล้ววันนี้อยากกินแบบประณีตนะอยากกินชาเย็นรสชาติดีๆเป็นไงครับ walk in เข้าแบรนด์ต่างๆที่เขาขายชาเย็นตอนแรกก็เข้าแบรนด์ธรรมดาก่อนคิดมา35 25แล้วนะ25 30 35นี่ชาเย็นอยู่นะเนื้อชาเย็นเป็นน้ำสีเดียวกันเนี่ยนะครับ35แล้วนะไม่หนำใจรู้สึกกินแล้วเนี่ยก็ยังไม่แบบไม่รู้สึกดีไม่รู้สึกพึงพอใจนะอย่าลืมนะพึงพอใจนะรู้สึกไม่พึงพอใจทำไงต่อไปกินชาเนี่ยนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเป็นตัวชานำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วมาชงแบบชาเย็นนะครับเป็นไงสตาร์ทเท่าไหร่ดีฮะ50 25 30 35 50พอใจไหมยังไม่พอเห็นไหมความต้องการมนุษย์เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดไม่พอใจ50ชาเย็นแก้ว50ไม่หนำใจนะนู่นไปกินแบรนด์ข้ามชาติเลยเอาชาเย็นเหมือนเดิมนะไปกินแบรนด์ข้ามชาติปาเข้าไป150เป็นไงสบายใจไหมนะราคาสินค้าเพิ่มขึ้นความต้องการขายเพิ่มขึ้นถามว่ากำไรเขาเพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มขึ้นหลายคนบอกโอ้ยก็มีนำเข้ามีอะไรไงครูเขาว่าบวกเพิ่มพอแล้วถามจริงเถอะถ้าเขาทำในลักษณะเครือข่ายอัดฉีดเงินลงไปในการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีมากๆในการอัดฉีดไปลักษณะอะไรมันก็ย้อนกลับมาเรื่องนี้นะคือซื้อของปริมาณมากแล้วได้ราคาถูกแบรนด์ต่างๆเนี่ยเวลาเขาซื้อของก็ซื้อปริมาณมากไหมครับ1ซื้อปริมาณมากบอกเลย2เขาไม่ได้ซื้อปลีกนะฮะคือไม่ได้หมายถึงว่าแบรนด์เหล่านี้เวลาเขาจะซื้อสินค้าเนี่ยเขาก็มาเดินซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับไม่ใช่เขา MOU เลยครับ MOU คืออะไรฮะลงนามข้อตกลงหรือว่าเซ็นสัญญาร่วมกันกับบริษัทที่เขาติดต่อประสานงานด้วยเลยครับว่าฉันต้องการน้ำตาลเท่านี้นะในเวลานี้แล้วเราขอจ่ายราคานี้ถามว่าราคาที่เขาต้องการเนี่ยถูกกว่าตลาดไหมฮะถูกกว่าแต่เพราะว่าเขาซื้อในปริมาณมากโรงงานน้ำตาลเนี่ยเขาก็เลยโอเคเห็นไหมค่อยๆเก็บประเด็นดีๆนะครับเพราะว่าคำพูดประเภทว่าปริมาณมากราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยโยนกลับเข้าหาอะไรดีมานด์ซัพพลายทั้งนั้นเลยโยนกลับเข้าหาทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยเราค่อยๆรู้แล้วว่าจริงๆแล้วดีมานด์ซัพพลายก็คือเรื่องที่เรารู้นั่นแหละแต่เป็นเรื่องที่บางทีเราปล่อยผ่านเป็นเรื่องที่บางทีเราแบบไม่ได้สนใจรายละเอียดเช่นเนี่ยอย่างเรื่องชาเย็นเนี่ย25 30 35 50มา150รู้มั้ยรู้เผลอๆเคยใช้บริการหมดแล้วเนี่ยถูกกว่านั้นอาจจะเคยบอกครูแถวบ้านเนี่ย10บาทเองบางคนบอกแถวบ้าน10บาทบางคนบอกเคยไปกินต่างประเทศแพงเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นราคาสินค้าที่เพิ่มความต้องการขายก็เพิ่มนะจริงๆต้องพูดอย่างนี้ความต้องการขายเนี่ยทำให้ราคาสินค้าเพิ่มถูกไหมเขาต้องการขายเราเราก็พยายามหาอะไรมาทำให้เรารู้สึกว่าคุ้มค่าต่อการจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นความต้องการขายเพิ่มขึ้นหรือที่จะพูดอีกแบบนึงก็คืออะไรฮะก็ความต้องการขายที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละทำให้ราคาสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเมื่อมีความต้องการขายสิ่งที่ตามมาคืออะไรความพยายามที่จะขายถูกไหมความพยายามที่จะขายเนี่ยทำยังไงให้ขายได้และในราคาสูง
คำถามสมมติเนี่ยเป็นอะไรนะอายุน้อยร้อยล้านใช่ไหมถามเราเนี่ยนักเรียนม.ปลายว่าถ้าคุณต้องการจะขายนะต้องการจะขายนะและต้องตั้งราคาให้สูงด้วยเนี่ยคุณต้องใส่อะไรลงไปบ้างล่ะที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจเห็นไหมใส่นวัตกรรมใส่แพ็กเกจใส่คุณภาพวัตถุดิบใส่การโฆษณาใส่การชวนเชื่อสารพัดเช่นอะไรนะเอาดารามากินเลยนี่ดารากินทุกคนกินตามใช่ไหมฮะหรือว่านำเข้าออร์แกนิกแท้ซื้อเลยมาปลอดสารพิษนะหลงเชื่อซื้ออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของอุปทานในแผนผู้อุปทานเนี่ยจะแสดงความสัมพันธ์ทางบวกเมื่อกี้อุปสงค์สัมพันธ์ทางลบนะดูอุปทานนะครับอุปทานคือคำว่า market supply นะคำนี้คือเส้นแดงๆเนี่ยครับจะเห็นว่าลายใหม่นะปริมาณน้อยใช่ไหมปริมาณน้อยราคาก็ต่ำปริมาณน้อยราคาก็ต่ำแล้วพอปริมาณมากขึ้นเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นราคาสูงตามนี่คือเส้นของ supply นะเส้นของ supply ปริมาณน้อยราคาต่ำปริมาณมากราคาสูงตามเพราะว่าเรื่องซัพพลายเป็นเรื่องของความต้องการขายไงพอเป็นเรื่องของความต้องการขายเนี่ยราคาน้อยนะฮะก็ปริมาณน้อยแต่พอราคามากเนี่ยนะฮะราคามากขึ้นเนี่ยปริมาณก็ต้องมากขึ้นตามด้วยเพื่อให้ได้อะไรได้กำไรเพราะฉะนั้นถ้าเรามองมุมของซัพพลายเราจะต้องไม่ลืมเลยว่าเราต้องมองในมุมของผู้ประกอบการถ้ามองของมุมของผู้ประกอบการเราต้องชัดเจนเลยว่าเราต้องการอะไรเอ่ยกำไรพอเราต้องการกำไรคือ1สินค้าเราต้องตั้งแพงใช่ป่ะสินค้าเราต้องตั้งแพงตั้งแพงไม่พอต้องขายได้เยอะๆด้วยปริมาณต้องเยอะเห็นไหมแบบนี้ราคาน้อยก็น้อยอย่างนี้เห็นไหมค่อยๆกระจายออกไปนะครับอันนี้คือลักษณะของอุปทานปัจจัยกำหนดอุปทานต่างกันนะตอนแรกเราพูดถึงปัจจัยกำหนดอุปสงค์ก็จะมีอีกหน้าตาหนึ่งใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครูเตรียมไว้แล้วทุเรียนเต็มนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายเรื่องทุเรียนนี่แหละนะครับปัจจัยกำหนดอุปทานราคาก็จะตามกฎอุปทานใช่ไหมครับคือเราอยากขายอะอยากขายก็ต้องตั้งราคาเลยให้มันสูงๆนะครับทีนี้ต่อมาก็ต้องความสามารถในการบริหารทุนเราจะจัดสรรทุนอย่างไรให้เราได้กำไรสูงสุดและทำให้คนยังอยากซื้ออยู่นะคำนี้ดีๆนะจะบริหารจัดการทุนอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุดและคนยังอยากซื้ออยู่เพราะแง่หนึ่งเราจะเจอปัญหาอะไรครับสินค้าไม่มีคุณภาพคือต้องการได้กำไรเสียจนว่าไปลดบางอย่างลงแล้วสินค้าไม่ได้มาตรฐานผลที่ตามมาคืออะไรครับไม่ซื้อผลที่ตามมาคือไม่อยากซื้อแต่ถ้าบริหารจัดการตรงนี้ดีมากมากคือลดต่ำทุนต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกำไรก็ประมาณหนึ่งเนี่ยสามารถตั้งราคาได้สูงแล้วก็ขายได้ต่อจากนั้นต้องมาดูสภาพคู่แข่งในตลาดด้วยนะคือเราต้องการจะตั้งราคาสูงก็จริงอ่ะนะครับเพราะเราต้องการขายได้มากๆใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าคู่แข่งเราตัดราคาเฉยเลยเช่นเราบอกว่าเนี่ยเราจะขายเอาแถวบ้านก่อนเอาเป็นเศรษฐกิจแบบรอบบ้านนะจะได้เข้าใจง่ายๆมีร้านชาเย็นอยู่2ร้านร้านนึงอยู่ฝั่งเราอยู่ฝั่งบ้านเราอีกร้านนึงเนี่ยอยู่ถัดออกไปร้านชาเย็นนะครับเขาตั้งราคาแตกต่างกันร้านแรก20บาทนะมีบัตรแบบปั๊มได้ด้วยนะ10แก้วแล้วฟรี1นะ20บาทนะอีกร้านนึง35ไม่มีโบงมีบัตรเลยทั้งนั้นอ่ะถามว่าถ้าเราเป็นเจ้าของร้านร้านที่ขายชาเย็น35บาทเรามองกลับมายังร้านชาเย็น20บาทแบบมีปั๊มด้วยเนี่ยคิดไงครับจะยืน35ต่อไปไหวไหมคำตอบเลยนะไม่ไหวหรอกถ้าเราไม่แน่ใจว่าเรามีดีจริงนะเช่นว่าถ้าเราบอกโอ้ยร้าน20บาทน่ะชาเขาเป็นชาตลาดร้านเรานี่ชาอิมพอร์ต
โอเคนี่เป็นจุดแข็งของร้านเราเราอาจจะตั้งศัพท์15ได้แต่ปัญหาคือจะทำยังไงให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเขาคุ้มค่าที่จะซื้อเห็นไหมครับเพราะนั้นการทำธุรกิจเนี่ยก็จะต้องอีกช็อตหนึ่งนะครับตอนนี้เราแค่มองเรื่องของอะไรความต้องการขายแต่ทีนี้ครูมองสลับไปมาระหว่างความต้องการขายในตลาดกับความต้องการขายของคน1หน่วยเพื่อให้เราอินกับเรื่องของความต้องการขายเท่านั้นเองคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องการให้อินแบบแยกออกระหว่างอุปสงค์อุปทานว่าคนละแนวกันนะครับนี่คือจุดประสงค์ของครูนะครับอุปทานพอดูสภาพคู่แข่งแล้วดูจำนวนผู้ผลิตถูกไหมสภาพคู่แข่งคือแบบเมื่อกี้คือเรื่องของราคาแต่จำนวนผู้ผลิตก็เกี่ยวนะเช่นเอาชาเย็นเหมือนเดิมนะชาเย็นเนี่ยเมื่อกี้2ล้านใช่ไหมมีรถเข็นมาอีก2คันขาย15บาท2คันเลยขาย15บาทแต่มาคนละเวลาเป็นไงบ้างอ่ะตัดราคากันแหลกลานเลยนะถูกไหมร้าน20บาทก็หนาวๆแล้วอ่ะแล้วเรา35เขา15บาทเองอ่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมีผลอย่างยิ่งเลยต่อการตั้งราคาการกำหนดราคาไหมคือเราต้องบอกก่อนว่าในทางเศรษฐศาสตร์เรามองได้2แนวบางคนบอกทำไมครูพูดอุปทานแนวนึงแล้วอุปสงค์ก็ดูอีกแนวนึงเลยบอกเลยว่าเราสามารถเริ่มต้นคิดจากมุมของอุปทานก็ได้หรือคิดจากมุมของอุปสงค์ก็ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องหาจุดที่ลงตัวฮะจะมีจุดที่เขามาบรรจบกันนะครับเดี๋ยวก็จะมาอธิบายต่อว่าอะไรเรียกว่าจุดบรรจบนะโอเคทีนี้มาดูทุเรียนดีกว่านะดูทุเรียนทุเรียนราคาตอนนี้นี่ต้องสูงนะเก่งเลยนะเพราะว่าอะไรโอ้คนต้องการซื้อมากเลยอะนะพอคนต้องการซื้อมากต้องอะไรเหมือนเล่นตัวเนาะต้องการซื้อมากก็ขึ้นราคาซะเลยโลเท่าไหร่ดีครับเอาแบบตลาดตลาดก่อนจริงๆมีโลแบบแพงมากๆเอาแบบโลทั่วๆไปโลแบบเดินท้องตลาดแล้วก็ซื้อได้เท่าไหร่ดี150150ถ้าอยู่หลังรถกระบะก็120แต่แน่นอนล่ะเกิน100นะฮะแต่ละเจ้าก็ขายเลยเจ้านี้150เจ้านี้120เจ้านี้130นะพรรณนาสรรพคุณกันไปต่างๆนานาเห็นไหมนี่คือความต้องการขายต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เลยนะแต่ว่าความต้องการขายเนี่ยทำให้เกิดการตั้งราคาขึ้นมาสูงเลยนะครับแล้วถามว่าเดิมอ่ะทุเรียนเนี่ยราคาเท่านี้หรือเปล่าเปล่านะทุเรียนเคยราคาถูกนะครับเคยราคาไม่ถึง50บาทนะโลแล้วไม่ถึง50แต่ตอนนี้โลปลาเข้าไป150เห็นไหมทำไมราคาถึงสูงขึ้นถ้าพูดในทางเศรษฐศาสตร์ถามต่อทำไมราคาถึงสูงขึ้นครับในทางเศรษฐศาสตร์เพราะอะไรเพราะว่าความต้องการซื้อเนี่ยสูงขึ้นพอต้องการซื้อสูงขึ้นเนี่ยก็เลยแห่กันมาทำแล้วก็ขึ้นราคาแต่ถ้าทำอย่างนั้นกันไปสักพักจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าทุกคนพากันมาทำทุเรียนหมดเลยเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่ตามมาคือราคาก็จะเริ่มถอยลงถอยลงดังนั้นจะเห็นแล้วว่าเวลาเรามองเรื่องราคาเนี่ยราคาเป็นสิ่งที่ผันแปรนะครับเวลาเราพูดถึงการกำหนดราคาพูดถึงอุปสงค์อุปทานเนี่ยเรากำลังพูดถึงสิ่งที่ผันแปรได้คือเมื่อวานอย่างนึงวันนี้อย่างนึงอนาคตอีกอย่างนึงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราทำความเข้าใจเรื่องนี้เราจะต้องไม่มองแบบอะไรแบบตายตัวมองแบบอ๋อเนี่ยจะกำหนดราคา150 150นี่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ใช่แต่เป็น150ณจุดเวลาใดจุดเวลาหนึ่งเท่านั้นและเวลาเราพิจารณาอุปทานพิจารณาความสามารถคู่แข่งอะไรก็ต้องพิจารณาณจุดเวลานั้นจะต้องไม่สับสนเห็นไหมจะต้องไม่สับสนเพราะถ้าเราเอาไปปนกันเมื่อไหร่เนี่ยครับเราก็จะมองแบบงงๆเราก็จะเกิดความงงเลยเอ๊ะไอ้ความต้องการซื้อเนี่ยถ้าความต้องการซื้อเยอะอ่ะเราจะเกิดความคิดนี้นะความต้องการซื้อเยอะเนี่ยราคาอาจจะถูกลงก็ได้อ่ะอยู่ดีก็คิดอย่างนั้นก็เป็นไปได้เราก็คิดต่อใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหลายครั้งนะสำหรับหลายคนใช่ไหมที่ทำข้อสอบวิชาสังคมอ่ะเราก็คิดเลยโอ้เนี่ยก็คงต้องเป็นอย่างนี้แหละอนาคตเป็นอย่างนี้แหละคำถามคือในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาให้มองอยู่ที่จุดเวลาใดจุดเวลาหนึ่งเราลืมหรือเปล่าเราก็จินตนาการไปเรื่อยเลยนะนะเห็นไหมอันนี้ระวังไว้นะโอเคต่อนะ
เอาล่ะพาให้เห็นมาหลายครั้งตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่อุปสงค์มาอุปทานทีนี้มาเจอมันตัวใหญ่ๆบ้างจริงๆอ่ะครูนำเรื่องก่อนเท่านั้นแหละครูนำให้เราเนี่ยค่อนข้างเข้าใจอุปสงค์ค่อนข้างเข้าใจอุปทานคือรู้แล้วว่าอ๋ออุปสงค์ความต้องการซื้ออุปทานความต้องการขายนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยกราฟเนี่ยเขาแสดงผลหน้าตาแบบรวมกันหลายคนก็จะมีปัญหามากเลยในการทำความเข้าใจเห็นไหมเพราะว่าหลายคนก็ยังอะไรฮะยังหาจุดสมดุลไม่ได้ระหว่างอุปสงค์อุปทานในใจของตัวเรานะเอาล่ะสิ่งที่กราฟนี้สื่อสารนะดูก่อนสิ่งที่กราฟนี้สื่อสารเนี่ยเหตุผลที่จะต้องนำมาเรียนเพราะว่ากราฟเขาพูดถึงจุดดุลยภาพจุดประสงค์เลยนะจุดประสงค์ของกราฟเนี้ยที่หยิบมาเรียนเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการสื่อสารเรื่องจุดดุลยภาพครับถ้าไม่มีเรื่องจุดดุลยภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้เพราะการพล็อตกราฟเนี่ยให้มีความสัมพันธ์ทางบวกทางลบเนี่ยทำได้หมดใช่ไหมในวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับมัธยมต้นแล้วแต่ว่ากราฟเศรษฐศาสตร์อันนี้เนี่ยเขามีจุดดุลยภาพนะครับมีจุดที่เรียกว่าอีควิลิเบียมนะครับจุดอีควิลิเบียมเนี่ยคือจุดอะไรคือจุดที่ราคาสมดุลราคาสมดุลนะคำว่าราคาสมดุลนะจำคำนี้ไว้นะคือกลไกราคาบวกดุลยภาพเท่ากับราคาตลาดคำว่าราคาสมดุลคือราคาตลาดนะครับราคาตลาดราคาที่เป็นราคากลางหลายคนใช้คำว่าราคากลางแต่ราคากลางเนี่ยเป็นราคาที่ทั่วๆไปเดี๋ยวจะพูดถึงสิ่งที่อาจจะทำให้เราสงสัยนะครับเพราะว่าในข่าวเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะมีข่าวว่ากลไกราคาฮะรัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่เข้าแทรกแซงให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกราคาถามว่าแล้วกลไกราคาคืออะไรกลไกราคาคืออะไรกลไกราคาเกิดจากอะไรเอางี้ดีกว่ากลไกราคาเกิดจากอะไรครับถ้าถามเรานะกลไกราคาเนี่ยนะเกิดจากอะไรจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่ากลไกราคาเนี่ยเกิดจากการแข่งขันกันตามธรรมชาติของตลาดเอาแล้วนะตลาดที่ว่านี่คือในโครงสร้างของตลาดเสรีใช่ไหมก็เกิดการแข่งขันถูกไหมครับเกิดการแข่งขันที่ว่าคืออะไรก็เหมือนที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้คือเจ้าหนึ่งขาย150เจ้าหนึ่งขาย120เจ้าหนึ่งขาย130เนี่ยก็จะเกิดการแข่งขันไปแข่งขันมานะฮะจนทำให้แต่ละเจ้าเนี่ยมีการเพิ่มมีการลดราคาของตัวเองลงจนมาถึงจุดที่ทั่วไปแล้วขายเท่านี้ทั่วไปแล้วขายเท่านี้ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าราคาดุลยภาพขึ้นนะครับก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าราคาดุลยภาพขึ้นถามว่าราคาดุลยภาพเนี่ยเป็นราคาที่ผันแปรไหมตอบเลยว่าใช่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยถูกไหมครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทีเดียวแต่ว่าดุลยภาพที่เกิดขึ้นเนี้ยคือราคาที่ทำให้เราพูดอ้างอิงได้เช่นสมมุติว่าเราจะไปซื้อทุเรียนนะในปี2561ถามว่าเรากำเงินไป50เนี่ยพอไหมครับไม่พอแล้วเพราะเรารู้ว่าราคาในท้องตลาดเนี่ยเกินคำว่ารู้ว่าเกินแปลว่าเรารู้ราคาตลาดถ้าไม่รู้คือจะไม่รู้เลยถูกไหมไม่รู้จะพอไหมแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า50ไม่พอหรอกเนี่ยเรารู้ราคาตลาดอยู่ลึกๆเราก็ต้องตอบตัวเองก่อนว่าราคาตลาดที่เราคิดน่ะคือเท่าไหร่แล้วตรงกับความเป็นจริงหรือไม่หลายคนบอกก็เนี่ยเดินดูเนี่ยก็ร้อยขึ้นทั้งนั้นดังนั้นต้องเอาไปอย่างน้อย150เห็นไหมเรารู้ละเนี่ยซื้อทุเรียนนะจะไปซื้อทุเรียนใช่ไหมอย่างน้อย150เตรียมไว้เลยแบงค์ร้อย2ใบก็ได้ได้แน่นะมีทอนแน่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้เนี่ยคือราคาตลาดเพราะเราเห็นอันนี้คือเราเห็นเนี่ยเราเห็นวันนี้150 130 120ประมาณนั้นเราก็จะรู้ว่าราคาประมาณนั้นแต่ถามว่ามีไหมที่เป็นราคากลางเลยมีหน่วยงานที่เขาทำไว้ไหมคำตอบคือมีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นไปได้ที่จะมีการตั้งราคากันตามใจชอบถูกไหมครับก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าก็ต้องการขายต้องการได้กำไรดังนั้นก็ตั้งเลย
ตั้งไม่ดูตาม้าตาเรือใดทั้งสิ้นถามว่าตั้งได้ไหมตั้งไม่ได้เพราะว่าก็จะมีกระทรวงพาณิชย์มีกรมต่างๆมาควบคุมว่าคุณขายเนี่ยได้หรือเปล่าแล้วยังมีอะไรอีกมีสคบมีคุ้มครองผู้บริโภคอีกเกินจริงไหมที่ขายเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาในเรื่องของความคุ้มค่าราคาเนี่ยรัฐบาลในฐานะผู้อนุญาตให้เอกชนต่างๆดำเนินการรวมถึงเอกชนในภาคเกษตรกรในแง่ของการขายทุลงทุเรียนเนี่ยนะฮะก็จะต้องควบคุมพอสมควรแต่คำว่าควบคุมเนี่ยหมายถึงว่าไม่ให้เกินไปไม่ได้กำหนดกำหนดนี่คืออะไรห้ามเกินเท่านี้อันนี้เรียกกำหนดแต่ควบคุมหมายถึงว่าแต่ละตลาดก็ย่อมรู้ตัวว่าจะต้องไม่เกินนะเพราะถ้าเกินปุ๊บแล้วมีผู้ร้องเนี่ยผิดเลยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในตลาดนะครับดังนั้นเราพิจารณากราฟนี้อีกทีนะครับจะเห็นว่าเส้นนี้นะดีมานเนี่ยค่อยๆลดลงใช่ไหมปึ๊บลงมานะครับการที่ดีมานต่ำลงเนี่ยอะไรเพิ่มขึ้นครับปริมาณดูดีๆนะดีมานต่ำลงปริมาณเพิ่มใช่ไหมฮะทีนี้ก็จะมีจุดหนึ่งเหมือนกันที่ราคาเนี่ยค่อยๆไต่ขึ้นเพราะว่าในส่วนของดีมานเนี่ยดีมานทำให้เกิดอะไรครับดีมานทำให้เกิดราคาที่ต่ำเห็นไหมเส้นนี้นะทำให้เกิดราคาที่ต่ำดังนั้นเพื่อให้สมดุลเนี่ยก็จะมีซัพพลายขึ้นมาซัพพลายเนี่ยทำให้เกิดราคาที่สูงขึ้นดังนั้นก็จะมีจุดมองอย่างนี้นะครับเนี่ยค่อยๆเริ่มมาพร้อมกันแล้วก็มาอยู่ที่จุดนี้เห็นไหมค่อยๆเริ่มมาพร้อมกันแล้วก็มาอยู่ที่จุดนี้นะจุดที่กราฟตัดกันเราเรียกว่าจุดดุลยภาพนะครับจุดอีควิลิเบียมนะดุลยภาพนี้ก็คือราคาตลาดราคากลางๆสูงต่ำเนี่ยมันมารวมกันถามว่าสูงต่ำมารวมกันก็เกิดจากบางคนก็ต่ำบางคนก็สูงถ้าเกิดถามว่าครูแล้วภาพนี้ล่ะภาพนี้ครูขอแทนเป็น1 product แล้วกันและก็มีอีกหลายๆ product ที่อยู่ในภาพนะก็จะประมาณนี้แล้วสุดท้ายเขาก็จะลดลงมาถึงจุดนั้นเพราะว่ามันจะมีการอะไรครับแลกเปลี่ยนข้อมูลทางราคากันเกิดขึ้นนะครับจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่อาจจะไกลตัวนิดนึงใช่ไหมไกลตัวนักเรียนนี้เพราะว่านักเรียนก็จะรู้แต่ราคาที่อยู่ในตลาดรู้แต่ราคาที่เห็นหน้างานแต่ว่าราคาที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเช่นย้อนกลับเรื่องผ้าอนามัยราคาอยู่เบื้องหลังว่าแล้วทำไมผ้าอนามัยต้องราคาเท่านี้คะครูแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องของการหาจุดที่สมดุลกันอยู่เหมือนกันนะครับคือจุดนี้เป็นจุดที่ไม่เจ็บตัวนะครับเป็นจุดไม่เจ็บตัวแล้วถามว่าจุดนี้เป็นจุดที่ก็มีการขายเกินขึ้นมาได้ไหมมีการขายต่ำกว่าจุดนี้ไหมมีปกติครับแต่จุดนี้เป็นจุดที่เหมือนกับจุดกลางแล้วก็กระจายออกไปได้เล็กน้อยเพราะถ้ามีอะไรที่โอเวอร์เกินไปสมมุตินะโอ้ยคนตั้งราคาเท่านี้เลยถามว่าคนตั้งราคาเท่านี้จะมีคนซื้อไหมก็คงมีแต่น้อยหรือคนตั้งราคาต่ำไปเลยเขาเรียกตัดราคานี่ก็น่าสงสัยแล้วเนี่ยต้องไปดูว่าทำไมถึงตัดราคาเอาของไม่มีคุณภาพมาแจกหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีความซับซ้อนอย่างนี้ไงครับคือความซับซ้อนที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เรามองเรื่องนี้เนี่ยไม่ชัดเจนเนื่องมาจากว่ามันซับซ้อนคือเรามองไม่ชัดเจนเพราะมันมีหลายอย่างซ้อนทับกันยกตัวอย่างเช่นจะมีปรากฏการณ์นึงบางทีเนี่ยขายถูกเนี่ยถูกมากๆเนี่ยก็เหมือนกับทำให้คนในตลาดได้รับผลกระทบนะถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรยกตัวอย่างเช่นมีผู้ขายอยู่10 เจ้านะทั้ง9 เจ้าเนี่ยให้ราคาเท่าๆกันคือก็ราคาประมาณราคากลางบวกลบแล้วแต่ฟังก์ชันบางคนอาจจะมีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีมีโฆษณาดีมีอะไรว่าไปนะครับ9 เจ้านี้แต่อยู่ดีมีเจ้าที่10มาจากต่างประเทศมาจากไหนไม่รู้ขายตัดราคาเลยปึ้งแล้วขายในปริมาณมากเสียด้วยคนแห่ไปซื้อกันหมดเลยกระทบกับ9 เจ้านี้เห็นไหมครับถ้าตลาดไม่มีการควบคุมตลาดไม่ได้มีทิศทางเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าอยู่ดีมีคนมาทุ่มอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเนี่ยมันเลยมีความสำคัญขึ้นมานะราคากลางเนี่ยราคากลางนี่ก็เป็นทั้งจุดอ้างอิงแล้วก็เป็นทั้งจุดปลอดภัยในการตั้งราคานะครับไม่ให้มากไปไม่ให้น้อยไปเพราะว่าราคากลางก็เป็นราคาที่คำนวณแล้วว่า
ไม่ได้ขาดทุนและก็ไม่ถึงกับได้กำไรฝ่ายเดียวว่าอย่างนั้นมองแบบนี้ก็ได้นะครับพอโอเคขึ้นนะในเรื่องของกลไกราคานะครับว่าอ๋อราคากลางที่เราเคยได้ยินเป็นอย่างนี้นี่เองคือนักเรียนม.ปลายอาจจะเป็นผู้ซื้อบ้างหรือบางทีก็อาจจะทำธุรกิจส่วนตัวนะขายของบ้างนะแต่ว่าในแง่ของราคากลางเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้าใจนะแต่ว่าแน่นอนที่สุดล่ะถ้าเรายุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องซื้อขายของเราจะรู้ราคากลางลึกๆเราจะรู้ว่าเนี่ยอันนี้ประมาณเท่านี้แหละอันนี้ประมาณเท่านั้นแหละใช่ไหมครับการที่เรากะได้นี่แปลว่าเรารู้ราคากลางนะจริงๆแปลว่าเรารู้ราคาดุลยภาพนะเรารู้ราคาดุลยภาพเพียงแต่เราไม่ทราบว่าการที่มีบางเจ้าเนี่ยราคาสูงกว่าราคาดุลยภาพหรือว่าบางเจ้าราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพเนี่ยทำให้เกิดอะไรแค่เราไม่ได้คิดต่อนะครับต่อจากนี้เราก็เริ่มคิดต่อได้แล้วนะเริ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วนะครับโอเคนะนี่ทำเป็นแบบเรียนแบบหนังสือพิมพ์นะต้นเหตุทุเรียนแพงกลไกตลาดเหมือนหนังสือพิมพ์เลยนะสมมตินี่พาดหัวข่าวต้นเหตุทุเรียนแพงเป็นกลไกตลาดหรือเปล่านี่ทำให้ทุเรียนแพงเพราะอะไรคำพูดว่าทุเรียนแพงใครไม่อยากได้ยินทุเรียนแพงใครไม่อยากได้ยินครับผู้บริโภคไม่อยากได้ยินแล้วใครอยากได้ยินครับคนขายไงคนขายอยากได้ยินนะทุเรียนแพงนี่ชอบนะใช่ไหมครับมองสองมุมนะเอาล่ะมาวิเคราะห์ข้อมูลกันราวพ.ศ. 2554นะครับทุเรียนหมอนทองโลละ40บาทหมอนทองเลยนะ40บาทเองนะ54อ่ะนะแต่ปัจจุบันทุเรียนหมอนทองโลละไม่ต่ำกว่า100นะหรือ150เมื่อกี้นะครับขึ้นบึ๊บเลยนะ54 55 56 57 58 59 60 61เนี่ยไม่ถึง10ปีนะครับพอไม่ถึง10ปีเนี่ยจาก40เนี่ยขึ้นมาเกิน100อ่ะนะครับแปลว่าขึ้นเท่าตัวกว่าเหมือนกันนะครับถ้าถึง150นี่ก็เกินนะขึ้นเท่า2เท่าเลยถ้าพูดนี้ก็ได้นะครับทีนี้เหตุผลเพราะว่าอะไรครับราคาสูงขึ้นเพราะดีมานด์เพิ่มขึ้นคืออะไรเอ่ยอุปสงค์เพิ่มขึ้นนะครับและการแข่งขันที่สูงขึ้นก็แพงขึ้นนะครับเพราะว่าการแข่งขันสูงขึ้นถามว่าครูเกี่ยวอะไรการแข่งขันสูงขึ้นก็ต้องถูกลงดิหลายคนคิดอย่างนั้นการแข่งขันสูงขึ้นแปลว่าคุณจะต้องใช้ต้นทุนบางส่วนในการแข่งขันมากขึ้นต้องมองมุมนี้ด้วยนะการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวอะไรคะการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นมี2อย่างที่เกี่ยวอย่างแรกคือการส่งออกทำให้เกิดราคาสำหรับส่งออกถ้าเดิมไม่มีการส่งออกเลยราคาก็เท่านั้นแหละแต่พอมีการส่งออกก็จะมีการกำหนดราคาตั้งราคาขึ้นใช่ไหมครับราคาสำหรับส่งออกก็จะมีผลต่อราคาไม่ส่งออกหรือมีการพูดว่าอะไรทุเรียนเกรดส่งออกทุเรียนนี้เนี่ยเป็นเกรดเดียวกับที่เขาส่งออกเลยราคาเท่ากันทีนี้แพงใช่ไหมกับอีกแบบนึงคือการส่งออกที่มากขึ้นหรือว่าเน้นส่งออกอย่างเดียวทำให้สินค้าเนี่ยน้อยขาดตลาดเพราะขาดตลาดแล้วแน่นอนที่สุดต้องแพงไม่มีหรอกขาดตลาดแล้วราคาถูกนะขาดตลาดแล้วต้องราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นต้นเหตุทุเรียนราคาแพงสมมติก็มาจากอันนี้แหละ1คือความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น2คืออาจจะขาดตลาดก็ได้พอขาดตลาดแล้วก็ยิ่งแพงใหญ่นะครับแล้วการแข่งขันที่สูงขึ้นก็ยิ่งทำให้แต่ละเจ้านี่งัดกลยุทธ์ขึ้นมาใช้กันนะครับเต็มไปหมดเลยดังนั้นราคาก็สูสีกันนะครับแพงแบบนี้ถามว่าครูแล้วไม่มีหรอว่าใช้กลยุทธ์แบบงัดราคาถูกมาเอาเลยถูกเขาก็อยากได้กำไรเห็นไหมมันย้อนกลับไปไงว่าจริงๆแล้วคนขายทุกคนน่ะอยากได้กำไรเขาไม่ได้มาลดแล่แจกแถมแล้วหรอกเขาต้องการกำไรดังนั้นถามว่าเขาทำได้ไหมสมมุติเราเป็นเนี่ยแบกทุเรียนมาใช่ไหมเราบอกเอาเลยขายโลละ40คนอื่นเขาขายได้โล150เราขายโลละ40เราอยากจะขายให้ทุกคนเนี่ยโลละ40ลึกๆแล้วเราอยากได้ไหมไม่เพราะอะไรเราก็อยากได้แบบเขาคือเราอยากจะได้กำไรในระดับราคา150ดังนั้นเราก็ไม่มีทางที่จะกลับไปขายโลละ40นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมคนขายมองในมุมคนที่จะลงทุนแล้วเขาต้องการได้กำไร
พอต้องการได้กำไรเขาไม่มีทางยอมให้ราคาลงหรอกและสังเกตนะไม่มีใครยอมให้ราคาลงต้องให้รัฐบาลมาสั่งถึงจะลงสังเกตไหมทีนี้คำถามคือรัฐบาลต้องแทรกแซงราคาหรือไม่แบบนี้นะครับรัฐบาลต้องแทรกแซงราคาหรือไม่สภาพการเป็นแบบนี้ต้นเหตุทุเรียนแพงเป็นกลไกตลาดหรือเปล่านะดีมานด์ก็เพิ่มสูงการแข่งขันเพิ่มสูงส่งออกเพิ่มสูงรัฐบาลต้องแทรกแซงหรือไม่คำตอบคือไม่จำเป็นนะครับรัฐบาลไม่จำเป็นก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติถามว่าอะไรคือธรรมชาติตลาดที่ครูพูดถึงก็คือทุเรียนแพงเนี่ยก็จะเป็นช่วงเห็นไหมก็เป็นช่วงหน้าทุเรียนเนี่ยทุเรียนแพงเห็นไหมครับหน้าทุเรียนแพงเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นกลไกตลาดเขาก็แข่งขันกันอยู่สักพักนึงแต่ถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช่นอ๋อปีนี้ทุเรียนแพงใช่ไหมคนบอกโอ้ทุเรียนได้ราคาดีจังเลยฉันน่ะปลูกเงาะปลูกฝรั่งนะราคาไม่เท่าทุเรียนเอาล่ะพยายามไปหาทุเรียนมาบ้างไปเสาะแสวงหาใครปลูกทุเรียนมารวมกันนะจะพยายามขายทุเรียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปริมาณทุเรียนในตลาดปีหน้าเพิ่มสูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นปริมาณสินค้าเพิ่มสูงขึ้นอะไรลดต่ำลงราคาเห็นไหมราคาก็ต้องลดลงปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นน่ะราคาก็ต้องลดลงยิ่งแล้วยิ่งเจ้าที่มามีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นราคาก็ยิ่งต้องลดลงถ้ามีเจ้าเดียวเนี่ยตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมครับมีเจ้าเดียวแล้วมั่นใจด้วยว่าเป็นเจ้าเดียวตั้งเท่าไหร่ก็ได้เช่นเป็นทุเรียนส่งออกเจ้าเดียวขายเลยโล180เจ้าอื่นซื้อก็ได้นะถูกกว่าแต่ไม่ใช่ส่งออกคนก็เอ้ยก็ต้องซื้อเกรดส่งออกสิใช่ไหมก็ไปซื้อ180ก็180แต่ถ้าหลายคนบอกโอ้ยฉันก็ส่งออกเหมือนกันอีกคนนึงบอกฉันก็ส่งออกแต่ฉันขาย150คน180เขาก็ต้องราคาลดลงมาเพราะไม่งั้นไม่มีคนซื้อพอเข้าใจปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไหมมันจะเป็นมุมมองที่ไม่ได้มองแค่1ต่อ1นะมันเป็นมุมมองที่อาจจะมอง1ต่อ10มอง10คนพร้อมๆกันมองภาพรวมพร้อมๆกันนะครับที่จะมีการกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงมีการเปลี่ยนแปลงราคาปรับไปปรับมาจนถึงจุดสมดุลเห็นไหมเช่นอธิบายตลาดทุเรียนเห็นชัดเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ย180โอ้ไม่มีคนซื้อเลยเพราะว่าคนเขาบอกว่าเกรดเดียวกันด้วยนะแต่ขาย150เอาไหมนี่180ก็ต้องลดละลดมาเรื่อยๆให้เหลือ150ที่สุดแล้วคนที่เขาเป็นทุเรียนส่งออกเหมือนกันแต่ว่าอะไรฮะแต่ราคาต่ำอะเช่นโอ้ยเราทุเรียนส่งออกแต่เราไม่อยากได้กำไรเยอะเราคิดไป120พอเห็นคน150ก็ขายได้150เราก็ทุเรียนส่งออกเหมือนกันเอาเลยครับปรับขึ้นไป150เขาเรียกว่าถือโอกาสปรับราคาขึ้นนะครับก็จะมีการปรับราคาขึ้นปรับราคาลงอยู่อย่างเงี้ยจนถึงจุดสมดุลจุดดุลยภาพก็คือประมาณ150เป็นราคากลางนะครับก็คือเป็นสถานการณ์แบบโดยเฉลี่ยว่าอย่างนั้นนะพอเข้าใจนะโอเคเอาล่ะมาทบทวนบ้างในบทนี้เนี่ยเราเน้นนะในเรื่องของอุปสงค์อุปทานนะครับล้วนๆเลยก็จะพูดแต่ว่าอะไรนะอุปสงค์คือความต้องการซื้ออุปทานคือความต้องการขายทีนี้มาดูกันบ้างข้อใดกล่าวผิดนะครับผิดนะเกี่ยวกับทฤษฎีด้านอุปสงค์อุปทานกล่าวผิด 1. เป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้อธิบายได้ทั้งระดับจุลภาคและมหาภาค 2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุปสงค์และอุปทานคือความต้องการ 3. รัฐมีหน้าที่ช่วยบริหารจัดการความต้องการในกรณีที่จำเป็น 4. ผู้บริโภคจะเห็นแต่ราคาดุลยภาพเท่านั้นในตลาดข้อใดผิดครับข้อไหนฮะข้อ4ผู้บริโภคจะเห็นแต่ราคาดุลยภาพเท่านั้นในตลาดผิดตรงไหนผิดตรงคำว่าเท่านั้นนี่แหละเพราะอะไรผู้บริโภคเขาจะเห็นทั้งราคาที่แพงกว่าความเป็นจริงและราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงอยู่แล้วเหมือนเราเนี่ยเราเห็นราคาที่หลากหลายเพราะว่าในทางปฏิบัติอย่าลืมนะเราศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อยู่แต่เวลาเราไปเดินตลาดเนี่ยเราเห็นราคาหลากหลายไหมครับสินค้าอย่างเดียวกันนะหลากหลายเพราะฉะนั้นเราเห็นเนี่ยราคาแตกต่างกันหมดเลยแต่มันมีราคาดุลยภาพอยู่และราคาที่เราเห็นหลากหลายครับเป็นราคาที่ไม่มากหรือน้อยไปกว่าราคาดุลยภาพมากนักครับสังเกตไหม
พราะฉะนั้นเราเห็นหลายราคาเลยแหละและบางครั้งเนี่ยเราไปเห็นราคาที่เกินแบบแปลกๆเอ้ยอย่างนี้ทำไมแพงเกินเราต้องอะไรต้องร้องหน่วยงานด้วยซ้ำใช่ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนเกินราคากลางโอเคนะข้อ2เกษตรกรเห็นว่าปลูกมันสำปะหลังได้ราคาดีจึงพากันมาปลูกแต่มันสำปะหลังข้อความข้างต้นสะท้อนความเป็นไปได้ต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดยกเว้นนะคือทุกข้อเนี่ยจะมีความเป็นไปได้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์แต่มีข้อหนึ่งที่ไม่ใช่ดูเกษตรกรมีอุปสงค์มากราคามันสำปะหลังจึงสูง 2. มีความเสี่ยงที่ราคามันสำปะหลังจะตกต่ำในอนาคต 3. รัฐควรสอดส่องดูแลให้การปลูกมันสำปะหลังไม่มากจนล้นตลาด 4. ราคาเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรอาจปรับตัวขึ้นสูงหรือลดต่ำลงก็ได้ข้อไหนดีครับข้อไหนดีข้อนี้สะท้อนเลยนะว่าเราเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าอุปสงค์อุปทานนะครับตอบข้ออะไรดีฮะถ้าดูนี้เกษตรกรมีอุปสงค์มากทำไมเกษตรกรจะต้องมีอุปสงค์ล่ะเกษตรกรมีอุปสงค์คือมีความต้องการขายหรือความต้องการซื้อครับนะเกษตรกรต้องมีความต้องการขายสิใช่ไหมเขาผลิตนี่ในมุมผู้ผลิตเกษตรกรเลยต้องมีอะไรฮะอุปทานถูกป่ะต้องมีอุปทานมากนะครับพอมีอุปทานมากคือมีความต้องการจะขายมากราคาก็สูงก็ยังพอเป็นไปได้เพราะฉะนั้นราคามันสำปะหลังที่สูงเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าเขาต้องการขายอย่าลืมนะแต่ในอนาคตเนี่ยเห็นไหมก็เสี่ยงที่ราคามันสำปะหลังจะตกต่ำเหมือนกันเพราะว่าทุกคนแห่กันมาปลูกหมดเนื่องมาจากต้องการราคาสูงคือต้องการราคาเนี้ยเพราะฉะนั้นเขามีอุปทานนะเขามีอุปทานแต่นี้เขียนผิดเป็นอุปสงค์เห็นไหมเพราะนั้นยกเว้นข้อนี้นี่แหละนะแต่ความเสี่ยงที่ราคามันสำปะหลังจะตกต่ำแล้วก็มีไหมมีสิเพราะทุกคนแห่กันมาปลูกหมดเลยทุกคนมีอุปทานหมดเลยทุกคนอยากจะได้อะไรได้กำไรทุกคนอยากจะได้ให้กับราคาดีๆพออยากจะได้ราคาดีๆอยากจะได้กำไรปุ๊บก็แห่กันมาทำพอมาทำปุ๊บก็สินค้าก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นราคาก็ถูกลงเห็นไหมต่อจากนั้นรัฐควรสอดส่องดูแลการปลูกมันสำปะหลังไม่มากจนล้นตลาดก็ถูกเพราะถ้าล้นตลาดปุ๊บราคาตกเลยถูกไหมครับเช่นล้นตลาดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นลดแลกแจกแถมเลยจ้ามันสำปะหลังเดี๋ยวจะเน่าเสียซะหมดใช่ไหมเอามาลดราคาตกไหมครับคำว่าลดราคาในมุมผู้ขายลดนะครับกำไรลดไหมลดเห็นไหมราคาเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรอาจปรับตัวสูงหรือลดต่ำก็ได้คืออาจจะสูงก็ได้เช่นสมมติว่ามีสารเคมีอันนึงเนี่ยสำหรับการปลูกมันนะต้องใช้เจ้าของฉันเท่านั้นพอคนแห่กันมาปลูกถือโอกาสขึ้นราคาอย่างนั้นก็ได้หรืออีกแบบนึงโอ้มีคนมาเยอะขึ้นนะต้องการขายระบายสินค้าออกต้องการระบายสินค้าตื่นราคาเคมีภัณฑ์นี่เก็บในสต็อกมานานแล้วต้องการระบายออกก็ลดราคาก็ได้ดังนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของอะไรการบริหารจัดการของแต่ละเจ้านะครับแต่คำตอบคือข้อ1นะข้อ3ประโยชน์ของการศึกษาราคาดุลยภาพได้แก่ข้อใดประโยชน์นะครับคือเราศึกษามาทั้งหมดเนี่ยบางทีก็อาจจะยุ่งเหยิงนิดนึงเดี๋ยวก็พูดถึงต้องการซื้อเดี๋ยวก็พูดถึงต้องการขายแต่ที่สุดแล้วเนี่ยความต้องการซื้อต้องการขายก็จะบรรจบกันที่จุดดุลยภาพซึ่งทำให้เกิดราคากลางเลยถามว่ามีประโยชน์อะไรทำไมต้องรู้อ่ะ1ทราบถึงอุปสงค์และอุปทานในตลาด2มีความเข้าใจเกี่ยวกับราคากลางที่หน่วยงานภาครัฐควบคุม3เป็นข้อมูลสำหรับการทำธุรกิจในอนาคต4ทำนายสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศได้อย่างแม่นยำคิดว่าไหนเป็นประโยชน์ที่สุดครับคือเป็นประโยชน์ทุกข้อแน่ๆล่ะเป็นประโยชน์ทุกข้อแต่อันไหนเป็นประโยชน์สำหรับเราครับบางคนบอกเป็นข้อมูลสำหรับการทำธุรกิจในอนาคตครับครูแหมวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับไม่ใช่นะคำตอบคือนี่มีความเข้าใจเกี่ยวกับราคากลางที่หน่วยงานภาครัฐควบคุม
คือมีความเข้าใจว่าในระบบเศรษฐกิจในภาพที่เราเห็นในสินค้าต่างๆที่เราซื้อเนี่ยจะมีสิ่งที่เป็นราคากลางเช่นเราเข้าไปในห้างสะดวกซื้ออะไรก็ตามแต่เราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นน้ำดื่มก็ราคาประมาณนี้แหละถ้าเป็นบะหมี่สำเร็จรูปก็ราคาประมาณนี้แหละคือเราก็เกิดความเข้าใจแล้วทำไมต้องราคาประมาณนี้ล่ะก็เพราะว่ามันมีสิ่งปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในตลาดมีอุปทานอุปสงค์เกิดขึ้นมีดีมานด์มีซัพพลายมีคู่แข่งมีฤดูกาลมีปัจจัยต่างๆเข้ามาแทรกแซงต่างๆทำให้เกิดราคาดังที่เห็นดังนั้นเราก็จะมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในเรื่องนี้และจริงๆความเข้าใจเรื่องอุปสงค์อุปทานเดี๋ยวจะนำไปสู่ความเข้าใจในการวิเคราะห์อย่างอื่นนอกจากเรื่องของราคาคือเรื่องของราคาเนี่ยจะเป็นมุมมองในเชิงผู้ที่อยากจะซื้อกับผู้ที่อยากจะขายนะครับแต่ว่าอุปสงค์อุปทานเนี่ยยังสามารถไปวิเคราะห์อย่างอื่นได้ต่อด้วยนะเอาล่ะก็จบบทที่6หน่วยที่3นะครับบทที่6หน่วยที่3เนี่ยเราเน้นอุปสงค์อุปทานเป็นหลักเลยตอนนี้เราคงชัดแล้วอุปสงค์คืออะไรนะความต้องการซื้อดีมานด์อุปทานคือความต้องการขายซัพพลายเรามอง2อันนี้แล้วเราก็บอกว่าทั้ง2อันนี้นะครับก็จะมีจุดสมดุลนะครับหน้าจุดสมดุลนั้นก็คือจุดที่เกิดราคากลางก็คือเป็นกลไกตลาดที่ทำงานบวกกับดุลยภาพที่ค่อยๆเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดราคากลางจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อก็จะไม่มีทางหรอกที่ใครเนี่ยจะได้กำไรเกินควรและก็ไม่มีใครเลยที่ได้กำไรน้อยเกินควรอันนี้พูดในเชิงทฤษฎีนะบางทีต่อไปเรามีความรู้เพิ่มขึ้นอาจจะไปมองเห็นก็ได้ว่ามีบางคนได้กำไรเกินควรจากเรื่องนี้ก็ได้ซึ่งก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาแทรกซ้อนเช่นเขาอาจจะเป็นผู้ผลิตเจ้าเดียวอย่างเงี้ยพอเขาเป็นผู้ผลิตเจ้าเดียวมันก็เข้ากับทฤษฎีเราอีกว่าการที่เขาเป็นเจ้าของทรัพยากรเพียงเจ้าเดียวทำให้เขาสามารถกำหนดราคายังไงก็ได้ตามใจชอบแล้วคนก็ต้องซื้อเขาแต่ตราบใดก็ตามที่มีคนเข้าไปแย่งเขาคือมีคู่แข่งรายอื่นไม่มีทางหรอกที่ราคาจะขึ้นเพราะว่าราคาก็ต้องแข่งกันลดลงแต่ก็ต้องเป็นการแข่งกันลดลงในแบบที่ไม่ต่ำเกินไปเพราะทุกคนก็ยังอยากได้กำไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆคิดให้รอบๆตรงนี้นั่นแหละเราก็ต้องคิดทั้งในมุมของเป็นผู้ซื้อซึ่งอยากได้ราคาถูกๆและเราก็ต้องคิดในมุมของผู้ขายที่อยากได้ราคาแพงๆอยากได้กำไรนะครับโอเคในหน่วยนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ